ต้องร้องแบบนี้ร้องแบบให้คนทั่วไปรับรู้กับร้องแบบความเป็นจริงเอาแบบให้คนทั่วไปรับรู้ก่อนหนึ่งชึ้งฟึ๊บสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมอยู่กับผมแอปพ่อพี่ท้าจังไรมากเลยเฮียน่ากลัวกันทุกวันละอ่ะนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันในรายการแบบนี้นะกลับมาแล้วนะฮะกับสวัสดีมีจันและสำหรับสวัสดีมีจันในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ใช้คำว่าเป็นท็อป3คอสเพลย์ที่แต่งและสวยที่สุดและเซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยแล้วกันครับผมไม่บอกว่าท็อป1เพราะว่าผมมีรุ่นพี่ที่แบบแต่งคอสเพลย์แล้วแบบน่ารักและเซ็กซี่แล้วก็แบบดูสมจริงอยู่2คนด้วยผมรู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่ในโหมดท็อป3นะครับผมก็คนคนนั้นก็คือโมยจังครับโอเคเพื่อไม่ให้การรอช้านะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันโมยพร้อมอยู่แล้วต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับปุ๊บสวัสดีคุณโมยสวัสดีค่ะคุณโมยแนะนำตัวหน่อยฮะก็สวัสดีทุกคนนะคะบางคนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักก็โมยจังค่ะเป็นนางแบบแล้วก็เป็นคอสเพลเยอร์ค่ะมีบางคนอาจจะไม่รู้จักคือโมยจังเนี่ยใช้คำว่าเป็นหนึ่งในคอสเพลที่ผมเนี่ยติดตามมาประมาณ 2-3 ปีที่แล้วผมบอกก่อนนะผมไม่ได้หื่นกามหรือลุคเซ็กซี่ของคุณนะเว้ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยภาพลักษณ์ผมมันจะไม่ดีเพราะคนพวกเนี้ยเขาใส่ร้ายผมเว้ยจริงเปล่าจริงเปล่าผมอยากได้ความยุติธรรมอ่ะปวีณาของสกุลอยู่ที่ไหนนี่ผมบอกเลยนะผมติดตามคุณเพราะว่าเซตที่คุณใส่เสื้อไหมพรมกางเกงขาสั้นที่แบบใสๆเลยอ่ะงานพอเทสนั่นแหละผมติดตามคุณจากอันนั้นเว้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยคุณน่ารักดีอะไรอย่างนี้แต่พอหลังๆมาคุณเริ่มแบบเวอร์วาคุณเริ่มแบบว่าไปอีกโลกนึงคุณเริ่มเปิดโลกที่3ให้กับผมผมก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันโหดจังเลยอะไรอย่างนี้เฮ้ยคนเราอ่ะมีหลายด้านทวิตเตอร์คุณชื่ออะไรในทวิตเตอร์ก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆผมไม่ขอทวิตเตอร์แท้ผมขอทวิตเตอร์หลุมอย่าให้มีช่องนะใหญ่มีช่องอะไรคุณไม่มีทางเจอแอดผมเพราะแอดผมไม่มีเหี้ยอะไรเลยนอกจากการแชร์นางโปผมยอมรับไงว่าผมดูผมแชร์อ้าผมไม่ได้แบบเอ้ยอะไรกับใครซะหน่อยไม่ทำร้ายใครจริงเปล่าจริงเปล่าไม่เคยอะไรกับใครนี่ 2-3,000 นี่คืออะไรนะเดี๋ยว Twitter ไม่เคยครับผมสาบานฟ้าผ่าตาย Twitter ไม่เคยครับไว้ดูหนังโป๊อย่างเดียวครับผมก็ครับมีคนทักมาใน Twitter เอ้ยเสียงใครวะเอ้ยเสียงใครวะเดี๋ยวเราส่งทวิตเอฟให้เดี๋ยวไอ้เสียงสวรรค์มาจากไหนวะเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเราดีกว่ามือไม้สั่นไปหมดแล้วเนี่ยคุณโม่ยครับตอนนี้ผมถามหน่อยคุณปัจจุบันคุณอายุเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างสถานะเป็นยังไงฮะปัจจุบันก็อายุ18ปีตลอดการค่ะคุณไม่เชื่อได้ไหมเอาความจริงนี่คือผมไม่รู้อายุจริงคุณเลยผมเลยอยากรู้ว่าผมควรเรียกคุณว่าน้องพี่หรือเพื่อนเรียกน้องน้องเหรออันนี้จริงจังหรือโกหกจริงจังจริงจังเหรอกี่ปีไม่บอกอ่ะแต่น้องอ่ะเป็นน้องของทุกคนค่ะกูว่ามึงน่าจะใกล้30แล้วล่ะแต่ถ้า30เป้าหน้าอยู่ก็เอานะคะไม่ธรรมดาไอ้นี่มันสู้ฟันด้วยคุณผู้ชมแล้วปัจจุบันสถานะเป็นไงบ้างคะเนี่ยสถานะอะไรสถานะแบบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายเหรอก็ไม่ค่อยคุยกับใครเท่าไหร่จริงๆทำไมครับผัวไม่คุยแล้วรุนแรงว่ะรุนแรงว่ะเฉยๆอะค่ะจะรุนแรงก็คือจะหาผัวจากไหนคะอุ้ยเออก็ทราบสรุปสถานะคุณปัจจุบันเป็นไงเนี่ยสถานะเหรอก็ไม่อยากมีผัวค่ะอ๋อไม่อยากมีผัวแล้วอยากได้แมวเพิ่มดูทรงแล้วต้องการคนเปแหละเอ้ยคนเปไม่ต้องค่ะต้องการคนช่วยใช้ตังค์เย้แล้วรวยกันก็มีช่วงหนึ่งที่ติดตามเอฟอยู่นะแต่ก็รู้สึกว่าช่วงนี้ทำไมที่คอแบบเริ่มมีแบบการบ่งบอกมีสัญลักษณ์มีปอกคออะไรเงี้ยคนนะมึงเรียกไม่ได้ปอกคอและไอสิ่งที่หมาแมวใส่นั่นเรียกว่าเชี่ยอะไรโซ่เหรอ
รู้สึกว่าแบบเหมือนมีการทำสัญลักษณ์ท่านปอกคอไว้นะในปอกคอมีอะไรอะคะก็เป็นตัวอักษรชื่อผมชื่อ F ผมก็แปะตัว F ไปไงอ่าจริงเหรอคะอ่าถูกต้องผมไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วผมใส่กางเกงในสีชมพูอยู่แล้วครับคุณจะมาแซะผมเหรอคุณทำผมยากผมพูดเลยแล้วคุณจะแซะผมอะไรอีกคุณจะแซะอะไรอีกครับมาเลยมาดิครับไม่ต้องแซะค่ะเราแค่คุยกับแมวที่บ้านสักตัวสองตัวอาจจะเป็นแมวบ้านคุณอะไรเงี้ยสักนิดสักหน่อยก็พอแล้วไม่แซะหรอกถ้าเกิดแมวฟังภาษาคนรู้เรื่องคุณจะบอกแมวว่าอะไรก็จะบอกว่าดูแลเจ้านายให้ดีๆหน่อยนะน่าจะนอกลู่นอกทางบ่อยคุณดูทรงแมวน่าจะนอกลู่นอกทางมากกว่ากูนะเอาแล้วงั้นผมถามคุณหน่อยมันมีประเด็นหนึ่งที่แบบว่าคุณแบบใหญ่โตมากเมื่อประมาณปีที่แล้วได้ป่ะหรือ2ปีที่แล้วจะปีที่แล้วป่ะปีที่แล้วประเด็นที่คุณไปมาเลเซียแล้วคุณโดนกักตัวมันเกิดอะไรขึ้นแบบขอสรุปไม่หนาวมากสรุปก็คือโดนเชิญไปงานคอร์สในฐานะคนร่วมงานทั่วไปแต่ว่าทีนี้ออร์แกไนเซอร์ให้ขึ้นแสดงด้วยซึ่งตามกฎหมายของประเทศนั้นถ้าจะขึ้นแสดงก็ต้องขอใบอนุญาตก่อนแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องหลังไมค์ก็คือเหมือนมีออร์แกไนเซอร์ที่เป็นออร์แกไนซ์คู่อริของที่จัดงานเนี้ยเค้าแจ้งเว้ยว่าเขาแจ้งเหมือนจะแบบจะแบ็คเมย์งานนี้สมมตินี่เป็นออร์แกไนซ์ที่จัดงานนี้ใช่ไหมเขาประกาศวันที่4กันยาอะไรเงี้ยไอออร์แกไนซ์ที่เป็นคู่อลีอ่ะเขาก็แบบโทรนัดตำรวจล่วงหน้าว่าไอวัน4กันยานี้ให้ไปตรวจงานนะน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลอะไรเงี้ยเพราะแบบเจ้าหน้าที่เขาก็มาลงเสร็จเขาก็จับไปโดยอ้างว่าแบบเราไม่มีใบอนุญาตการแสดงแต่พอไปถึงที่กักกันหรือกักตัวหรือคุกหรืออะไรก็ตามแล้วแต่คุณจะเรียกเขาก็เปลี่ยนจากไม่มีใบอนุญาตการแสดงเป็นใบอนุญาตการทำงานแต่พอสืบสาวไล่เรียอะไรมาก็คือทุกคนไม่ได้มาทำงานทุกคนโดนเชิญมางานแล้วก็โดนเชิญให้แสดงแค่นั้นเลยผมถามหน่อยอันนี้อยากรู้ส่วนตัวผมก็ไม่เคยเข้าคุกไทยแล้วผมก็ไม่เคยเข้าคุกต่างประเทศฮะเป็นยังไงฮะคุกต่างประเทศอยากรู้คือบางคนอาจจะคิดแบบเข้าไปข้างในมีการเหยียดมีการแบบอะไรงี้ไม่ทุกคนแบบจะตื่นมาถามโดนอะไรมาคุณมาจากประเทศอะไรอะไรเงี้ยโอเคไหมเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีการเหยียดไม่มีการอะไรเลยทุกอย่างเป็นสถานที่แบบไม่คิดว่ามันจะมีความไนซ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะโอ้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเฮ้ยเอาพูดซะผมอยากลองแบบไปไม่ได้ลองไปติดคุกนะอยากลองไปแบบอยู่ในวันนัดอยู่ในที่นั้นสักวันนึงอ่ะคือถ้าอยู่อ่ะก็สิ่งที่น่าเบื่อก็คือไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ใช่แต่ก็คือการที่เราได้แต่มองนาฬิกาว่าผ่านวันนี้ไปหรือยังแล้วก็แบบรอเวลากินข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงที่เราอยู่ข้างในเราจะทำอะไรก็ได้อิสระที่เราทำได้ชักว่าก็ทำไปสิมีห้องน้ำอ่ะทำไปกูคนเที่ยอยู่แล้วแต่ว่านี่บันเทิงมากเลยนะแบบถ้าเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำในการต้องพูดสิ่งนี้หรือการรับรู้เรื่องนี้คนรู้พวกเขาให้คำแนะนำอันเลิศขึ้นก็จริงๆเข้าไปคนผู้หญิงใช่ไหมฉันก็แบบนั่งคุยกับเพื่อนเนาะเพื่อนคนญี่ปุ่นมีผู้หญิงแบบช่วงอาบน้ำเขาจะอาบเป็นเวลาแบบหกโมงเช้าตอนเช้าตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเวลาแบบผู้หญิงแบบเขาจะไปอาบน้ำแล้วเขาก็แบบรอกันแล้วบางคนแบบนมใหญ่มากแกฉันเห็นน้องฉันเห็นน้องเห็นตูดเห็นสะโพกแบบอะไรอ่ะอะไรคุณต้องการอะไรเนี่ยคุณอยากมีบ้างเหรอมันเป็นสวรรค์น่ะมันเป็นสวรรค์ที่แบบเหมือนเราอยู่ในที่ที่โหดร้ายที่สุดแต่เราก็ยังมีสวรรค์ก็คือนมใหญ่ๆและสะโพกสวยๆของสาวมานะลายล้อมนะเอ้ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีผมก็อยากรู้เหมือนกันงั้นผมถามอันนี้เป็นคำถามที่ผมถามมาทุกคนเลยถ้าวันหนึ่งโลกเนี้ยเหลือแค่คุณกับผมอะและเราต้องสืบพันธุ์ขยายพันธุ์กันต่อไปคุณจะเลือกผมหรือเลือกฆ่าตัวตายฮะเราก็ต้องเลือกความเจริญเติบโตของโลกสิวะก็ต้องสืบพันธุ์ดิสุดยอดแสดงว่าคุณเอาผมถ้ามันถึงนาทีนั้นอะนะถ้ามันถึงนาทีนั้นอะนะเอ้าแล้วถ้าเกิดผมไม่ถึงนาทีนั้นอะไม่ถึงนาทีนั้นกูจะเอาทำไมวะโอ้กูอยากจะบ้าเทปนี้ไม่ออนได้ไหมอะท้ายรายการทุกคลิปของรายการนี้เราจะมีช็อตตกคุณผู้ชมจะเป็นเซ็กซี่หรือน่ารักก็ได้แต่หลังๆมาปลดผมเริ่มเยอะเพราะผมเริ่มเรื่องมากเพราะทุกคนเนี่ยทุกคนเป็นผู้หญิงจะมีจริตจัดการของตัวเองผมอยากได้ทั้งน่ารักและเซ็กซี่แต่ผมขอน่ารักก่อนไม่มีอารมณ์ว่ะไม่มีอารมณ์เลยไอ้โกรธมากอากูปิดกล้องแม่ก็ได้เขาบอกว่าอ่อยแบบอยากได้เอฟที่แบบโอ้โหถ้าเป็นผู้ชายคือเหี่ยวไปแล้วเหี่ยวลงไปแล้วอ่ะถ้าคุณจะตกคนคนหนึ่งอ่ะคุณจะตกยังไงเอาแบบเวอร์ชันน่ารักก่อนชิบชิบชิบจริตจการพร้อมไหมถ้าพร้อมผมจะได้นับ3 2 1นะพร้อมนะ3 2 1 action พูดได้นะหนาวจังเลยค่ะอยากได้คนมาคอยก่อนOh!
มีอีกไหมขออีกนิดนึงเอาเลยน่ารักใช่ไหมน่ารักน่ารักก็เป็นคนไม่ค่อยมีใครแต่ก็ชีวิตอยากมีคนข้างๆมาให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความรักอะค่ะโอ้ยัลเลอร์ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนี่มาทรงแบบคล้ายๆเอ้ยผสมกับพี่แป้งสีดิ้งเล็กๆนะอันเนี้ยคล้ายๆอยู่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วแต่นะเขาจะแบบว่าคารมคมคายเขาจะแน่นกว่าคำพูดคล้องจองอะไรอย่างนี้อ่ะผมให้ผ่านในฐานะที่ผมเป็นผู้กำกับผมให้ผ่านต่อไปเนี่ยมันเหลือช็อตเซ็กซี่ผมต้องบอกกติกาก่อนว่าคุณจะเซ็กซี่ยังไงก็ได้แต่อย่าให้มันเหลืองละกันคือผมก็ยังต้องมีรายได้มีค่าใช้จ่ายต้องทำอยู่ถ้าผมให้ผ่านคือผ่านถ้าผมไม่ผ่านคือไม่ผ่านนะเซ็กซี่สามสองหนึ่งแอคชั่นว้าโอเคจริตจักรันว้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ไอใจเย็นนะใจเย็นนะร้อนหัวเลยครูเซ็กซี่ไม่มากค่ะแต่ถ้ายากหนูอ่ะต้องมาดูกันนะคะโอ้แรงมากแม่แรงมากเฮ้ยผมชอบเราคุณกล้าเล่นหุ่นสู้ฟันเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่สู้ฟันอีกนะคะสู้ลิ้นเหมือนกันค่ะโอ้ถ้าสมมุติว่าผมแบบว่าทำมีดบาดสักสองทีอ่ะคุณโดนมีดบาดคุณร้องไงสองทีฟึ๊บฟึ๊บเออคุณร้องทีเดียวแล้วร้องแบบนี้ร้องแบบให้คนทั่วไปรับรู้กับร้องแบบความเป็นจริงเอาแบบให้คนทั่วไปรับรู้ก่อนหนึ่งชึ้งฟึ๊บโอ้ยชอบไอ้สัตว์ชอบกูบินแน่เลยแล้วถ้าเกิดเอาแบบความเป็นจริงซึ้งผมชอบคุณหนูคุณใช้ได้แบบไม่ธรรมดาจริงๆไหนๆเล่นกันมาขนาดนี้นะคุณโม้ยก่อนจะจากกันไปคุณทิ้งช่องทางติดตามหรือคุณแนะนำโปรโมทตัวเองหน่อยอ่ะก็สำหรับเพจก็สามารถติดตามได้ที่เพจโม้ยนะคะ M O I I ค่ะส่วนTwitter ก็คือโม้ยคอ43นะคะแล้วก็ IG คือโม้ยจัง43ค่ะที่ต้องการจะมาติดตามดูใจก็สามารถทักมาได้ทุกช่องทางนะคะแต่ว่าถ้าจะตอบไหมก็อีกเรื่องค่ะเรื่องของอนาคตแต่ว่าถ้าอนาคตหนูจะตรงกันก็อะไรมันก็ได้อยู่แล้วอะค่ะโอ้โหอ่อยเก่งจังวะโอเคนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นรายการสวัสดีมีจาใน EP นี้กับโมยจังน่ารักมากๆเลยเมื่อกี้มัดผมแล้วเหมือนเดียร์ลองแต่พอยิ้มกว้างๆเหมือนปูเป้เหมือนมากคุณผู้ชมใช้ได้นะกับผู้หญิงคนนี้เอาไว้ถ้าเกิดใครชอบกันนะก็สามารถไปติดตามน้องเขาได้นะก็เป็นน้องสาวอีกคนนึงที่รู้จักโอ้ยเป็นอะไรที่รู้จักแล้วก็หน้าตาน่ารักนะครับแล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับผมผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเก่งหลายเรื่องนะคะถ้าอยากดูก็มาลองได้ค่ะรู้สึกคอร้อนๆแปลกๆเอาเป็นว่าเอาไปถึงแค่นี้แล้วกันนะคุณผู้ชมถ้าเกิดรักกันชอบกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทีมของเราด้วยเจอกันสำหรับสัปดาห์หน้าอยากรู้ว่าใครจะมาออกรายการเป็นสาวสวยคนไหนเฮ้ยคุณมุ้ยคุณมีคอนแทคสาวสวยคอสเพลย์หรือไอดอลคนไหนไหมติดต่อให้ผมบ้างดิผมไม่รู้จะคอนแทคใครแล้วเนี่ยติดต่อมาออกรายการหรือติดต่อเรื่องอื่นคะติดต่อมาออกรายการกูรักครอบครัวอ่ะโอเคคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าเกิดรักกันชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ไปละทิ้งท้ายโมจังบอกรักคุณผู้ชมแล้วก็จุ๊บกล้องทิ้งท้ายหน่อยครับผมไม่มีอะไรมากนะคะเป็นอาจจะเป็นคนที่ไม่น่ารักแต่ว่าก็เป็นคนที่รักคุณหมดใจนะโอ้โหไอสัตว์ทำไม EP นี้กล้องแม่งแตกว่าเสียดายมากเลยก็จะพยายามปรับให้มันคมชัดที่สุดแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณโม้ยจังมากๆอ่ะโอเคคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรายการสัมภาษณ์โม้ยนะเจอกัน EP หน้าเป็นใครก็รอดูแล้วกันบ๊ายบายโอ้โห